สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยพูดถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลายคนก็อาจจะพูดถึงอาชญากรรมหลายคนก็อาจจะพูดถึงคดีรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบซึ่งใช้วิธีการที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ววันนี้มีหลากหลายบทบาทที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นติดตามพูดคุยบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นติดตามการสนทนาระหว่างผมและท่านผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับตัวอย่างเช่นคดีที่เคยผ่านมานะครับมีญาติเดินทางมาติดต่อกับเรานะครับเพื่อดำเนินการในการแจ้งคนหายเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าผู้สูญหายเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับเราก็ดำเนินการในการรับแจ้งคนหายครับแล้วก็เก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลอัตลักษณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าญาติไม่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่กับตัวก็สามารถที่จะเข้ามาโดยที่คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นญาติสายตรงเป็นหลักจะดีกว่าเพราะว่าเราจะเก็บ DNA เทียบกับฐานข้อมูลให้ในทุกๆเคสอยู่แล้วพอเรารู้ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์คร่าวๆแล้วเนี่ยเราจะทำการเสิร์ชกับฐานข้อมูลที่มีอยู่การแมทชิ่งกับข้อมูลที่เรามีอยู่ให้กับญาติเบื้องต้นก่อนนะครับก็ผลปรากฏว่าพอทำการเสิร์ชหาแมทชิ่งแล้วเนี่ยมันมีเคสที่เข้าข่ายอยู่ประมาณ 2-3 เคสจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องทำการพิจารณาดูว่าเคสไหนที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเมื่อพิจารณาดูจากเอกลักษณ์ต่างๆที่ญาติแจ้งแล้วพิจารณาแล้วว่าเคสนี้เนี่ยโอเคเข้ากันได้เราถึงจะอนุญาตให้ญาตินั้นดูภาพหรือรูปถ่ายของศพที่เป็นรูปหน้าตรงเสร็จสิ้นญาติก็สามารถที่จะแจ้งการตายเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์แล้วก็ตัดออกก็จะส่งผลถึงการเอาประกันมรดกทรัพย์สินทุกอย่างก็จะถือว่าบุคคลนี้เสียชีวิตแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆเราก็มีวิธีการในการตรวจเช่นความสัมพันธ์บิดามารดาบุตรนะคะเราสามารถตรวจได้นะคะแต่คนที่จะขอตรวจอะค่ะคนที่จะมีสิทธิ์ในการขอเข้ามาตรวจตรงนี้จะต้องเป็นคนที่เขาประสงค์ตรวจก็คือบิดามารดาและบุตรใน3คนนี้เท่านั้นนะคะคือถ้าเป็นกรณีอย่างอื่นอย่างเช่นภรรยาหลวงหรือจะมาขอให้ตรวจระหว่างภรรยาน้อยสามีตัวเองแล้วก็บุตรอันนี้อาจจะต้องเป็นสิทธิ์ของทั้ง3คนนี้ในการที่จะมาเข้ามาขอตรวจอะค่ะต้องเป็นสิทธิ์ของทางภรรยาน้อยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นกรณีที่อาจจะมีคดีความกันมาก่อนค่ะอันนี้เราก็ต้องค่อนข้างจะซักประวัติโดยละเอียดนิดนึงค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่บริการทางด้านนี้อยู่ค่ะในทางวิทยาศาสตร์เราก็มีข้อจำกัดของทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะเช่นกรณีพี่น้องร่วมแต่บิดาค่ะคือไม่ได้เป็นมารดาเดียวกันนะคะเป็นร่วมแต่บิดาเท่านั้นตรงนี้ก็จะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเราไม่สามารถนำผลมาเปรียบเทียบกันได้นะคะกรณีย่ากับหลานซึ่งเป็นผู้ชายแบบนี้ค่ะเราก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะในทางค่าสถิติที่วิทยาศาสตร์สามารถคำนวณเข้าไปได้ถึงนะคะถ้าโทรเข้ามาสอบถามเราก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะถ้าเป็นกรณีไหนที่ตรวจได้ทางวิทยาศาสตร์สามารถตรวจได้เราก็ยินดีที่จะให้บริการค่ะสวัสดีครับพูดถึงนิติวิทยาศาสตร์หลายคนก็อาจจะมองเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเรื่องปัญหาเรื่องอาชญากรรมแต่วันนี้ท่านชวนผมก็มาดูที่นี่บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มีอะไรบ้างครับที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากบริการที่นี่ได้บ้างครับเราขยายบริการไว้4ด้านนะครับปัจจุบันนี้เข้าถึงบริการประชาชนได้โดยตรงเดี๋ยวฮะเมื่อก่อนฟรีครับฟรีผมขออนุญาตที่ต่างก่อนได้ไหมผมไม่รู้หรอกว่าคนนี้ลูกใครบางทีไม่แน่ใจว่าลูกฉันลูกเธอ
หรือบางทีผมตามหาญาติพี่น้องที่สูญหายไปผมมี DNA ผมมีอะไรพวกนี้เรื่องง่ายๆเรื่องที่เจอกันอยู่ทุกๆวันแต่หาคำตอบไม่ได้นิติวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมนี่คือบริการที่จะเปิดขึ้น4ด้านครับด้านที่1ตรวจ DNA หาความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกครับมีปัญหาว่าลูกเราหรือไม่ใช่อย่างไรมาที่เราได้เลยครับตรวจฟรีครับตรวจฟรีด้วยเครื่องมือทันสมัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญครับเรื่องที่2นะฮะอยากรู้ว่าลูกเราติดยาเสพติดไหมถามทีไรก็ไม่รู้พฤติกรรมดูเรียบร้อยเอาปัสสาวะไปตรวจ 2-3 วันไม่พบเรามีวิธีการตรวจสารเสพติดในเส้นผมครับตรวจได้เลยว่าลูกเราติดมานานหรือยังนะฮะหลอกไม่ได้แล้วครับติดสารเสพติดประเภทอะไรบ้างเนี่ยรู้เลยครับครับเอาของลูกไปนะฮะไปให้ตรวจนะเราตรวจได้ช่วงเวลาประมาณ10วันเองสามารถรู้แล้วว่าติดมานานไหนลูกปิดปังเราไม่ได้แล้วครับมีข้อจำกัดหรือมีอะไรไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างทุกวันนี้บางทียาเสพติดอาจจะมีความกังวลเยอะแยะไปหมดอย่างบางทีพ่อแม่ดูรายการอยู่อยากมากันหมดตรวจไหวเหรอฮะตรวจได้เลยครับไม่มีปัญหาเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะตอนนี้เราเปิดให้บริการฟรีเนี่ยประมาณ50เคสต่อเดือนนะครับถ้ามาเยอะเราก็จัดคิวให้ก็ให้บริการนะให้บริการโทรจองหรือว่าจะมารับคิวไว้ก่อนโทรจองได้เลยครับมีเบอร์โทรจองเรียบร้อยบริการที่สองนะครับบริการที่สามเรื่องตรวจเอกสารพยานเอกสารเอกสารนี้ถูกไม่ถูกพินัยกรรมปลอมไม่ปลอมมีปัญหาระหว่างญาติพี่น้องเวลาคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตทำพินัยกรรมไว้พี่ชายอันนี้เขียนก่อนอันนี้เขียนหลังอันนี้ข้อเท็จจริงใช่ครับมีการปลอมแปลงไหมฮะก็มาตรวจก่อนจะฟ้องร้องกันใช่ไหมครับมาตรวจว่าจริงๆคุณพ่อเขียนได้จริงหรือเปล่าอย่างเคสที่3นี่รับได้มากน้อยแค่ไหนรับได้เรารับได้10เคสต่อเดือนครับฟรีเหมือนกันที่ต้องถามตรงนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่ตามกฎหมายที่หน่วยงานอื่นขอร้องมาเนี่ยเราต้องทำงานเฉลี่ยจากตรงนั้นที่ต้องวิ่งเข้ามาด้วยก็เลยต้องมีการเฉลี่ยทั้งเซอร์วิสแล้วก็มีทั้งเฉลี่ยเราจัดให้2ส่วนครับเราแยกงานประจำไว้ส่วนหนึ่งคืองานหลักนะครับงานประชาชนก็มีส่วนหนึ่งจะจัดทีมรับบริการให้โดยเฉพาะครับก็รับได้เต็มที่อ่ะ10เคสถ้าเกินนี้เราก็พยายามจะขอเวลาเข้าคิวนิดหนึ่งครับถ้าเรื่องด่วนจริงๆเราดูว่าเคสนี้สำคัญมากจะฟ้องร้องอยู่แล้วเราก็ให้ด่วนเลยแล้วก็จัดให้มาเริ่มก่อนบริการที่4ครับครับโอ้เรามีญาติพี่น้องมาทำงานต่างประเทศครับใช่ไหมครับติดต่อไม่ได้ติดต่อทางทูตแต่ทูตว่าไม่สามารถติดต่อได้เรามีบริการติดตามให้โดยทำความร่วมมือกับกาชาดสากลฮะครับเขามีเครือข่ายทุกประเทศใช้บริการที่เราได้ผ่านเราเราจะประสานงานกาชาดสากลในการติดตามคนให้อันนี้ฟรีเหมือนกันครับทีนี้ผมถามเหมือนแม่ถามไม่ถามไม่ได้บางทีบางคนหายไปทางคดีอ่ะบางคนก็บอกไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนยังไงตามหนีคดีมากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้หน่วยงานราชการก็มาให้เราใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ช่วยหาใช่ได้ครับเรามีฐานข้อมูลอันนี้คือเป็นเรื่องหลังบ้านที่เราต้องช่วยเขาใช่ครับเรามีฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เก็บอยู่นะเวลาเราไปเจอใครคนจะปลอมตัวมานะฮะเรามีฐานข้อมูลผ่าตัดหน้าเรียบร้อยแล้วไปเราดูได้ฮะเรามีเครื่องมือในการตรวจสอบได้เราใช้ข้อมูลแต่ละบุคคลเช่นลายพิมพ์นิ้วมือนะครับตรวจดูว่าคนนี้คนนั้นหรือเปล่าปลอมมาปลอมชื่อทำบัตรปลอมมาใช่ไหมครับเราดูว่าคนนี้คือคนนั้น DNA ครับเราตรวจที่ในที่เกิดเหตุหรือมีคดีขึ้นมาปั๊บคนนี้เคยคดีตกค้างอยู่ใช่ไหมครับเคยหนีคดีอยู่เนี่ยเข้ามาแมทชิ่งปั๊บเคยมีคดีหลายคดีแล้วเนี่ยจับได้เลยครับครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี่โอ้นี่เขามีการขูดกระพุ้งก้งกระพุ้งแก้มกันอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้หาความเป็นแม่เป็นลูกกันน่าจะใช่ครับใช่ครับมีการตรวจกระพุ้งแก้มครับตอนนี้เป็นบริการที่เราทำให้กับประชาชนซึ่งมีมาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะครับครับพวกนี้ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับดูแล้วเหมือนไม่ยากตอนตรวจที่ใช้เวลาแป๊บเดียวครับแต่หลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนทางแลบหรือขั้นตอนอะไรที่จะมาใช้เวลาประมาณสักผมว่าน่าจะสัก15วันในการเข้าแลบทาง DNA ฮะถ้าเป็นแลบผิด DNA คือรวดเร็วนะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับต้องเร็วหน่อยนะแต่ก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยเราอาจต้องใช้การตรวจปกติใช้เวลาประมาณ10ถึง20วันครับเรื่องของงานบริการประชาชนพวกนี้อยากท่านช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครอยากจะตรวจสารเสพติดของลูกตรวจความเป็นพ่อเป็นแม่ตามหาญาติที่ไม่เจอตามหาหลักฐานว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงเอกสารนั่นปลอมไม่ปลอมทำยังไงเอาให้ได้ง่ายที่สุดเพราะว่าไม่อยากรู้ว่าเปิดบริการฟรีแต่ก็ไม่อยากให้มาออกันเพราะเรารู้ว่าข้อจำกัดเรามียังไงควรจะทำยังไงมากที่สุดครับคืออย่างนี้ครับติดต่อผ่านทางยุติธรรมจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดทุกประเทศนะฮะติดต่อเลยครับแล้วขอรายละเอียดข้อมูลจากเบื้องต้นจากยุติธรรมจังหวัดครับยุติธรรมจังหวัดจะประสานผ่านมาเราก็จะมีคำแนะนำติดต่อไปทางท่านที่มารับบริการเพื่อนัดวันกันไปขอเช็คข้อมูลว่าชื่ออะไรติดต่อเรื่องอะไรเพื่ออะไรแล้วก็นัดวันดำเนินการครับง่ายมากครับครับที่สารกลางจังหวัดทั้งหมดนี้ฟรีฟรีหมดครับ
หลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จะสามารถไปใช้เป็นการยืนยันทางศาลได้ไหมยืนยันทางคดีได้ไหมหรือแน่นอนครับเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับศาลเอาไปใช้ยืนยันในศาลได้แล้วศาลใช้ดุลพินิจเองว่าเขาจะไปเอาชักน้ำหนักขนาดมากน้อยแค่ไหนในการตัดสินคดีใช่ได้ครับผมเกิดมีเอกสารบางอย่างผมเป็นไฟล์เป็นวิดีโอไฟล์หรือเป็นไฟล์เสียงผมให้มาที่นี่มาตรวจได้ครับเรามีตรวจดิจิทัลฟอร์เรนซิกด้วยไปถึงขนาดนั้นด้วยมีครับเอามาเลยครับคอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถือเวลาดูลบไปหรือไม่เราสามารถสืบดึงข้อมูลกลับมาดูได้โอ้นอกเหนือจากงานบริการพวกนี้แล้วไองานที่เราเคยเห็นกันอยู่ตามฉากฆาตกรรมหรืออยู่ในหนังหรือในอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีความจำเป็นขออนุญาตถามหน่อยบางทีเราเห็นฝรั่งเราเห็นมีการกั้นเขตห้ามพุ่งห้ามเข้าแล้วก็มีการตรวจอะไรกันเยอะแยะมากแต่บ้านเรามันยังดูเหมือนสแตนดาร์ดเหมือนบางทีมีคนไปยุ่งเยอะไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุพยงพยานส่วนสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้มากที่สุดกับเรื่องหลักฐานพวกนี้เนี่ยวันนี้เราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคือมาตรฐานการทำงานของสถาบันนิติศาสตร์เรามีทั้งหมด11ด้านมีด้านหนึ่งที่พูดถึงนี่คือการตรวจที่สถานเกิดเหตุครับกระบวนการเนี่ยเราทำมาตรฐานอยู่แล้วเรามีทีมงานเฉพาะแล้วออกทำงานบ่อยด้วยเรื่องงานที่ทำร่วมกับตำรวจหรือ DSI นะครับไม่ต้องกลัวฮะตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมาต่อเนื่องกันแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราพยายามจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเข้าไปสู่ประชาชนอันไหนไม่ควรจะไปยุ่งไม่ควรจะไปแตะเรามีโครงการตรงนี้อยู่ทำนะฮะกำลังดำเนินการนำร่องอยู่ใน5จังหวัดนะครับจะเริ่มทำปีนี้ให้เด็กเยาวชนผู้ปกครองครูบาอาจารย์ให้รู้เป็นการปูพื้นฐานว่าทิติวิทยาศาสตร์คืออะไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างสถานการณ์ไหนที่เขาทุกคนไม่แตะต้องวัตถุพยานเพื่อให้เกิดปัญหาขึ้นในการตรวจสอบข้อที่จริงครับการมีอยู่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับประชาชนยังไงบ้างครับใหญ่ท่านนิติวิทยาศาสตร์สังกัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับข้อที่จริงเนี่ยต้องปรากฏความยุติธรรมถึงจะเกิดถ้าข้อที่จริงไม่ปรากฏนะครับความยุติธรรมไม่เกิดครับและยืนยันว่าสถาบันนิติศาสตร์จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมให้ดีที่สุดเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกคนครับครับขอบพระคุณครับคุณครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ